สวัสดีค่ะนักทุนค่ะในช่วงนี้เราก็มาเรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนเทคนิคกับคุณนิพนธ์สวัสดิ์ประสิทธิ์กันต่อนะฮะเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงตัวเซตอะไรต่างๆว่าจะต้องไม่หลุด1554มันก็มีความน่าสนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะฮะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับค่ะเมื่อไงค่ะอ่ะก็สงสัยก็ดูเห็นสงสัยกันทุกวันเลยนะสงสัยกันอันที่ดีดูไอที่ดีให้หน่อย PTL ดีกับค่า CKP น่ารับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเข้าใจนะลงทุนนะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราผมว่าบางคนเขาก็ไปเรียนนะเรียนที่นู่นเรียนที่นี่อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลามาใช้อ่ะมันใช้ไม่เป็นอ่ะเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วมันลงทุนในตลาดมันไม่ยากหรอกนะอย่างที่ถามมา CKP เป็นตูดแล้วนะฮะนะครับส่วนที่เราติดเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเราเริ่มที่จะมาซื้อนะครับ PTT GC ตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มติดเพราะมันกำลังสร้างที่จะเริ่มสร้างเป็นหัวนะครับมันไม่ใช่เวลาที่เราจะไปซื้อนะฮะเราก็คือว่าเราต้องรอที่จะขายนะฮะมากกว่าที่จะเข้าไปซื้อมันนะครับอันนี้ในการเข้ามาในตลาดหุ้นโดยคนส่วนใหญ่นะครับ 90% หมดตัวนะครับมีกระบวนการของการหมดตัวเป็นระลอกนะครับพอถึงวางมาจิ้นเมื่อไหร่ก็จะเริ่มละนะครับพอถึงเวลาถ้าจะไปบล็อกเทรดโดยที่เล่นหุ้นยังไม่ชนะเนี่ยก็จะเกิดละนะครับมันแต่สุดท้ายมันคือมันดูง่ายๆไม่น่าจะขาดทุนทำไมมันขาดทุนเพราะว่ามันไม่มีหลักการในการลงทุนเลยนะครับของมันมีเรื่องอยู่10เรื่องหรือเรียกว่าบัญญัติ10ประการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของพื้นฐานเรื่องของเทคนิคเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการแยกหุ้นนะฮะหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแยกให้ขาดนะฮะว่า CKP เป็นหุ้นอะไรปตท.ปตท.สผ.เป็นหุ้นอะไรต่างกับ KBank ยังไงนะฮะแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นวิธีการที่จะลงทุนในหุ้นแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันนะฮะเราต้องมีความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้ถึงเวลามาทำเนี่ยนะครับเวลาปฏิบัติจริงๆนะมันก็ต้องรู้ว่าตรงไหนอะที่นักลงทุนอยากรู้ที่สุดตรงไหนที่จะซื้อเวลาตรงไหนซื้อแล้วเซฟที่สุดละนะครับอย่างไอทีดีนะผมก็บอกว่ามันบัตทอมไปแล้วล่ะนะครับมันรอที่จะขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนวันเนี้ยโรงไฟฟ้าไหลลงปัตตูพาวเวอร์นะครับบางจากไปเวอร์ CK Power เนี่ยมันก็อยู่ที่บัตทอมแล้วล่ะนะครับใกล้ๆบัตทอมคือต่ำแล้วล่ะความหมายนี้ก็คือว่าเวลาบริเวณตูดมันไม่มีความเสี่ยงนะฮะเราก็สามารถที่เข้าไปซื้อได้นะครับอันเนี้ยเราก็ต้องมาหาความรู้ไปนะครับมันสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีความรู้แล้วเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับยังไงก็จะต้องเป็น8คนที่หมดตัว1คนเท่าทุน1คนกำไรแล้วคุณจะไปเป็น1คนที่กำไรนะครับแล้วเนื่องจากว่าไอ้กระบวนการความรู้ในการลงทุนในตลาดหุ้นน่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันดูแล้วมันก็งงไปเรียนเทคนิคมันก็งงแล้วนะไปเรียนพื้นฐานก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกหาราคาหา valuation อะไรเงี้ยงงไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าแล้วถ้ามันมีอะไรง่ายที่สุดล่ะนี่แหละ begin again นี่แหละนะฮะคุณจะเริ่มต้นเล่นหุ้นมากี่ปีไม่รู้แต่ถ้าคุณยังไม่กำไรนะครับคุณลองมาเริ่มต้นใหม่ไหมโดยมีอะไรครับมีจุดเริ่มต้นน่ะที่มันเป็นวิชาให้คุณน่ะที่ถูกต้องให้คุณน่ะแล้วก็คนกลุ่มนี้เข้ามานะคุณม่อนก็จะสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าอ๋อที่พูดมา10ข้อมันจริงหมดเลยมันจริงหมดเลยอ๋อเพราะเราเป็นอย่างนี้เองจริงๆเราก็รู้นะแต่เราแบบเราไม่เคยคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราสำคัญที่เราจะต้องรู้ใช่มันไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องทฤษฎีดูเทรนนี้เดทเทงโดยเดทเทรดและเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยที่จะทำเงินในตลาดนะครับเทรดเพื่อเอาอะไรนะครับเอาเงินอะไรเนี่ยไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยวิธีการเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าแล้วจริงๆแล้วมันทำได้ปะล่ะใช่ไหมครับมันทำได้แหละแต่มันเฉพาะคนบางคนนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของบัญญัติสิบประการเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้นะครับแล้ววิธีรู้ก็คือมันไม่ยากหรอกนะครับมันพอเรียนจบ1วันแล้วเนี่ยมันเอาตัวรอดได้นะครับในตลาดหุ้นนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่า
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เล่นมาหุ้นมานานแล้วยังไม่กำไรสักทีลองมาอันนี้จะตาสว่างเลยสองนะฮะคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนหรือเพิ่งเล่นมาใหม่ๆนะครับปีสองปีเนี่ยเอาเลยผมบอกได้เลยว่ายังไงนะครับได้ไปสุดท้ายเดี๋ยวก็เสียหมดเพราะมันไม่มีหลักการนะฮะเข้ามานะครับเข้ามาเรียนนะครับแล้วอันนี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นต้นทางไงของการที่คุณจะเดินทางแบบไม่ผิดพลาดในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจ้าโทษโทษเดี๋ยวดูแบบครับเวิร์ดฮัตชิวใครเพราะผมเห็นถามกันมาทุกวัน PTL ติดจับค่ะ CKP เอาไงดีอะไรเงี้ยนะครับ TKP ซื้อนะครับซื้อแล้วก็ลงไปอีกลงอีกก็ยิ่งดีนะครับเวลาถ้ามันเป็นตูดแล้วยิ่งลงก็ยิ่งดีนะฮะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลนะฮะหุ้นมันมีขึ้นมีลงนะฮะขาดทุนก็สต็อปลอสไปนะครับไม่ได้มีอะไรเลยสต็อปลอสของซื้อ CKP นะแล้วต้องสต็อปลอสนะครับดีกว่าไปซื้อที่3.70 บาทนะฮะซื้อแถวนี้สต็อปลอสไม่เป็นไรหรอกครับมาเรียนก่อนเถอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาโปรโมชั่นเพื่อหาลูกค้าเลยไม่ใช่เลยนะคือเราต้องการให้มีการพัฒนาขึ้นในตลาดหุ้นแล้วเราก็น่าจะพูดได้เลยว่าเราเป็นกลุ่มแรกเลยนะตั้งแต่สถาบันการลงทุนแห่งกีพีเนี่ยเป็นอันแรกกลุ่มแรกเลยที่เราเน้นเรื่องของการให้ความรู้นักลงทุนนะครับแล้วเราก็มาจอยกับคุณม่อนนะครับที่จะทำให้สำหรับลูกค้าคนที่ไม่ได้มาเป็นลูกค้าของไอลานะฮะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็มาเป็นกันนะครับมาร์เก็ตติ้งก็มาเรียนกันเยอะนะนะครับเพราะว่าอะไรนะหัวกระตูดหรือบัญญัติ10ประการนี้มันก็เอาตัวรอดได้บางทีนะกราฟเทคนิคไม่ได้รู้อะไรมากหรอกพี่คือพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเทคนิคบางทีมันก็เทคนิคบางทีเยอะเข้าใจป่ะการเทคนิคบางทีมันก็ทำบางทีก็ทำให้เรากลัวเรามันต่ำเท่าไหร่แบบเขาเรียกว่าโลอ่ะราคาที่ต่ำสุดสมมติถ้ามีหุ้นตัวหนึ่งลงมาเรื่อยๆนะไอ้ตัวหนึ่งมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบปตท.กีเซียจำได้ก็มีบางคนนะครับก็เห็นว่าหุ้นบางตัวลงมาเยอะแล้วใช้เทคนิคอย่างเดียวนะครับเทคนิคก็ซื้อหุ้นไอเฟกขึ้นไป18ลงมา6บาทได้เยอะไหมเยอะนะไอเฟกขึ้นไป18บาท50แล้วลงมา6บาทเนี่ยคุณมันไปเยอะไหมฮะเยอะเทคนิคบอกว่าตรงเนี้ยรับได้แล้วอีเลเวอร์อีเลเวฟชี้หมดเลยถ้าแถวนี้ให้ซื้อแล้วเจ๊งไหมฮะเจ๊งอ่ะยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะเป็นไงใช่มันต้องมีเรื่องอื่นด้วยมันไม่ใช่เฉพาะเทคนิคอย่างเดียวคือถ้าคุณใช้เทคนิคอย่างเดียววันไหนถ้าคุณโดนแรงๆคุณป๊อกขึ้นมาเนี่ยนะคุณหมดตัวเลยนะใช่ไหมเทคนิคอย่างเดียวไม่ได้ฮะถ้าจะเล่นหุ้นนะครับเทคนิคอย่างเดียวคุณอาจจะเล่นทีเฟกได้เพราะว่าทีเฟกเนี่ยมันมาจากหุ้นพื้นฐานถูกไหมครับมันจะวิ่งทีเฟกมันจะวิ่งของมันเองโดยที่มันมีตัวบังคับของมันก็คือหุ้นพื้นฐานมันบังคับนะครับมาอาจารย์พิธีพลพูดถูกเห็นด้วยค่ะ AOT รับที่เท่าไหร่คะผมยังไม่เห็นแนวรับของ AOT ว่าจะต้องเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะอ๋ออย่าเพิ่งยุ่งใช่ไหมเออในทางเทคนิคในทางพื้นฐานมันไม่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยนะครับเนี่ยเราพยายามที่มาซื้อหุ้นเพราะอะไรเพราะว่า AOT เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเราชอบมันนะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเราซื้อหุ้นตามความชอบไม่ได้อ๋อไม่นะเขาเป็นธุรกิจที่ดีผูกขาดตลาดผูกสัมปทานธุรกิจดีเลิศประเสริฐศรีถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้ใช่ใช่ก็ไปถามคนไปถามคนที่ติดหุ้นบางตัวสูงๆนะครับมันก็ไม่ใช่เพราะไปคิดแบบนี้ไงคือเรียนรู้เรื่องเดียวไงว่าหุ้น AOT มันดี AOT อ่ะเหตุผลมากขนาดนี้มันยังไม่ใช่อ่ะมันเป็นแรงขายอยู่อ่ะอ้าวหรอคือมันไม่ไปไหนอ่ะคุณจะซื้อเอาอะไรกับมันมันยังไม่ไปไหนก็มันลงอ่ะครับก็มันลงมาก็มันลงมามันขึ้นมาจากเท่าไหร่อ่ะ39เนี่ยมันขึ้นมาจาก10บาทแล้วมันลงแล้วเหรอเนี่ยมันยังไม่ได้ลงหรอกอ้าวแล้วทำไมอยากได้นั่งทุนตอบพี่ม่อนหน่อยสิ AT รับที่เท่าไหร่เขาจะซื้อบอกราคาซื้อไม่ได้เหรอมันยังไม่ใช่จุดซื้อมันยังไม่ใช่จุดซื้อเมื่อไหร่จะจุดได้ล่ะค่ะโอ้มีอยู่ช่วงนึงมันลงพวดทีเดียวไป30เลยนะซื้อจริงเหรอแต่วันเพนดิกตอนนั้นมันลงไป306
30มันลงไป3มันลงไป306ก็คือ30บาท60ตังค์อ่ะก็36บาทใช่ไหมอ๋อค่อยช่วย30 30บาท60แก้วแม่แก้วลงไป30ขนาดนั้นก็ตายพอดีดิ 30.6 เลยวันนั้นลงอ่ะวันที่พวดจะลงไปอ่ะ LT ลงไป30บาท60ตังค์อ่ะจริงเหรอเขาดูกราฟหน่อยดิเพ่ต้องหน่อยได้ได้AOT นะฮะหลายท่านก็อยากได้เนาะเพราะหุ้นสัมปทานธุรกิจผูกขาดใครเข้าประเทศไทยก็ต้องเข้า AOT ก่อนอะไรเงี้ยเป็นไปคิดแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะวันนี้ลงมาเนี่ยฮะเห็นได้ลงมาไหมครับเนี่ยไอ้นั่นอะไรลงมาโล30บาทเลยเมื่อไหร่พอสอนไหนคะเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยวันที่10เดือน12ปี16 10อ๋อเดือนตุลาสิบเดือนสิบสองฮะไอ้สิบสองเดือนสิบมาที่สิบสองเดือนสิบอ๋อตอนนั้นเนี่ยลงไปสามสิบสามสิบเพราะก็มันเพนิคลงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงค่อยน่าซื้อเอาหรอทำไมไม่ซื้ออ่ะแล้วถามว่าทำไมมันลงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกไม่มีวอลลุ่มได้ไหมมีนักทุนแจ้งมาไม่มีวอลลุ่มไม่วอลลุ่มวันนั้นนะเป็นวอลลุ่มที่วันนั้นวอลลุ่มเยอะสุดคือเจ็ดจุดห้าพันล้านเยอะสุดได้โดนสวดนะครับเขาบอกคุณม่อนอย่ายั่วคุณนิพนธ์เดี๋ยวโดนสวดแหมไม่หรอกไม่สวดนะฮะคือเรากำลังจะบอกว่ามันก็ตื้อๆอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์แล้วก็การลงมาตรงนี้นะครับวันนี้นะฮะก็ลงมาก็วอลุ่มหมื่นกว่าล้านนะครับมันยังไม่ใช่สัญญาณที่จะไปซื้อมันยังไม่ใช่ตูดไงแต่ว่าแท่งมันเสมอกันใช่ไหมฮะแท่งวอลุ่มระหว่างไอ้ตัวที่พรวดลงมา30บาทกับพรวดเมื่อวันก่อน36อันนี้ผมวันนี้มันลงมานะครับผมบอกว่าถ้าเราเนี่ยคุณจะซื้อขนาด 7,000 ล้านเลยผมบอกว่ามันลงไปได้อยู่ดีมันลงไปได้นะครับแล้ววันนี้มันลงมาเนี่ยครั้งล่าสุดที่มันลงมาเนี่ยมันหมื่นล้านเนี่ยมันยังไม่ใช่ถูกไงวอลลุ่มมันเยอะขึ้นอ๋อใช่มันต้องเคลียร์ให้จบก่อนมันยังไม่ใช่เวลาที่จะไปซื้อมันให้หมดก่อนเคลียร์ให้หมดก่อนอันนี้ไปเรียนแล้วก็จะเข้าใจเองว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ซื้อค่ะค่ะใช่ไหมมันยังไม่ซื้อหรอนักทุนทางเทคนิคเขาอธิบายเทคนิคมันไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าวันนั้นเพราะจะขึ้นถูกเก็บภาษีถูกเก็บค่าเช่าที่ดินมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวมันอธิบายแบบนั้นไม่ได้ถ้าจะใช้เทคนิคถ้าใช้เทคนิคมันไม่ต้องหาคำอธิบายเลยนะครับมันบอกว่าตรงนี้เป็นแรงขายอยู่ซึ่งแรงขายในที่ซื้อเข้าไปเนี่ยมันต้องเอาหุ้นขึ้นไปขายให้หมดก่อนนะฮะแล้วมันถึงจะเริ่มต้นใหม่นะแล้วเราจะดูได้ไงก็ดูตอนที่มันเป็นตูดไงอ่ะเข้าใจกันนะตอนนี้มันจะเป็นลูกระเบิดที่ค้างอยู่ไงให้มันต้องแบบว่าสมมติมันลงมาคราวหน้าตึ้มลงมานะครับ36ผมยกตัวอย่างนะพอลงมา36ปุ๊บอ่ะวอลุ่มหายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงอาการว่ามันเป็นตูดแล้วแบบเนี้ยค่อยเข้าไปซื้อนะตอนนี้มันอยู่แถวสะโพกแถวเอวแถวอะไรเงี้ยนะมันยังไม่ลงไปข้างล่างเนี่ยต้องแสดงให้มันลงไปปึ้งเพื่อแสดงก่อนนะฮะค่ะได้เข้าใจละส่วนท่านไม่เข้าใจก็เดี๋ยวตามกันไปส่วนสพแล้วคะกับ GC ก็ผมอธิบายไปแล้วว่า GC เมื่อ GC ยิ่งขึ้นเท่าไหร่สพก็จะลงเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นเรามีหน้าที่อะไรแล้วใช่เรามีหน้าที่สมมติว่าถ้าเราจะเล่นนะครับให้ขายตัวที่ขึ้นนะฮะถ้าเราไปตั้งเป้าว่ามันจะไป80เราจะเริ่มมีปัญหาละนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมมติเราจะเล่นกลยุทธ์ของเราก็คือเราขาย GC เราซื้อสพ.อันนี้ถึงจะคุ้มนะฮะพอเขาซื้อเราขายให้เขาพอเขาขายลงมาเราก็ซื้อสวนให้เขาไปเพราะเดี๋ยวเขาจะมากลับดันสพ.ขึ้นเอา GC ลงจะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะเขาจะสลับอยู่แบบนี้ในตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะครับก็เป็นเห็นภาพอย่างนี้มันบอกเลยอีกตลาดบอกว่ามันไม่มีเงินครับมันไม่มีเงินหรอกเพราะนั้นถ้ามันจะเอาหุ้นขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องขายหุ้นในกระดานเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเห็นว่าบรรดาแบงค์นะครับบรรดา AOT นะครับบรรดาสื่อสารเนี่ยก็จะโดดขายเพื่อวันนี้เอาเงินไปปั๊ม PTGC ตัวเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขายสพ.เพราะเขารู้ว่าสพ.เป็นหุ้น Public เนี่ยเวลาเขาขายลงไปเนี่ยมันต้องมีคนเข้ามารับเพราะไม่งั้นเขาเสียประโยชน์ถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่ามีกองนี้กองเดียวคนที่ทำ GC อาจจะเป็นแค่กองเดียวที่ทำขึ้นมานะฮะแต่คนอีกไม่รู้อีก10 20กองที่เป็นกองทุนรวมทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยสพ.ลงมาได้ยังไงเขาก็ต้องถอยรับนะครับแต่รับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาทำขึ้นใหม่ๆนะครับสลับกันอยู่แบบนี้นะครับคนที่พอเขาทำ GC ขึ้นไปเสร็จแล้วผมไม่รู้เขาทำถึงไหนนะแล้วต้านต่อไปก็78บาทนะฮะเมื่อเขาทำขึ้นไปถึงเสร็จแล้วเขาต้องขายเวลาขายปุ๊บเขาก็ต้องมาซื้อสพ.ของเขาคืนเข้าไปในพอร์ตเหมือนเดิมอีก
ก็เรียกสลับตัวเล่นไปเรื่อยๆนะครับในสภาพที่เงินไม่ได้ไหลเข้ามาเพิ่มนะตลาดจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นแหละดีที่สุดก็คือตัวไหนขึ้นมาก็ขายไปนะครับแต่ขายไปเสร็จแล้วถ้าคุณไม่มาซื้อปทสพนะมันก็เหมือนกับว่าคุณทำไม่ครบหลักนะของการที่จะเล่นหุ้นในสภาพแบบนี้ถูกไหมครับคุณขายตัวคุณก็ต้องมาซื้อตัวมันก็จะมีปัญหาว่าฉันไม่เคยเล่นสพเนี่ยฉันเคยเล่นแต่ PTT สิสพฉันไม่เคยเล่นฉันไม่ชอบมันฉันเกลียดมันวันนี้ราคาน้ำมันลงผมเห็นราคาน้ำมันขึ้นอยู่นะน้ำมันยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน5เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยสพมันถึงจะขึ้นนะครับแต่วันนี้ทำไมสพลงผมไม่อยากรู้ว่าทำไมมันลงแต่เท่าที่ผมดูอยู่ก็คือเขาขายสพแล้วไปซื้อเพื่อไปเอาเงินไปชำระ GC แสดงว่าเงินเนี่ยมันหมดนะครับเงินของกองต่างๆเนี่ยเงินหมดละนะฮะแต่เนื่องจากว่าต่างชาติยังไม่ได้ขายหุ้นออกมาแรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต่างชาติไม่ได้ขายมาแรงๆหุ้นมันก็ยังไม่ลงทำไมต่างชาติไม่ขายแรงๆก็มันลองอยู่มันจะขายลงไปแรงๆทำไมนะครับมันต้องรอปิดที่เดือนมีนาก่อนปิดโพซิชันเสร็จตอนนั้นเราจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าเขาโลโอเวอร์ไหมเขาถือช็อตหรือถือลองอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มปั่นป่วนแล้วล่ะนะครับตอนดูไปเป็นทีลายไตรมาสเลยใช่การเดือนมีนาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะเริ่มปิดแล้วถ้าเขาปิดได้หมดนะครับแล้วก็เขาไม่มาลองกลับเข้ามาลองใหม่นะฮะอันเนี้ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อเขาปิดฟิวเจอร์ได้หมดแล้วแล้วเขายังมีหุ้นอยู่ 7-8 หมื่นล้านฮะเขาก็จะขายลงไปเราก็อย่าไปบอกว่าเฮ้ยมีแค่ 80,000 ล้านเอง 80,000 ล้านเนี่ยนะขายไปเนี่ยนะเอ้ยเรารับอยู่แล้วตอนขึ้นใครทำขึ้นนะเงินหายไป 80,000 ล้านในระบบอะนะครับตลาดมันก็จะซึมลงแล้วก็ซึมลงไปเลยฮะนั้นหัวใจที่หุ้นบ้านเราจะลงคือต่างชาติขายนะทางใดถ้าเขายังไม่ขายมันก็ยังไม่ลงมันก็จะวนอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าต้นเดือนว่าจะเห็นสพ5สพ97BTGC ลงมา65ใหม่ก็ได้นะครับมันเป็นอยู่แบบนี้วนไปวนมานะฮะมันจึงเป็นจังหวะที่ต้องเทรดดิ้งนะครับวิธีเทรดคนเข้าใจว่าวันนี้ซื้อ TGGC ไปเลยนะฮะคุณซื้อไปสิเดี๋ยวคุณก็ติดนะฮะระบบมันบอกหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวคุณก็ติดนะครับแล้วรู้งี้ซื้อมาก็ดีก็เนี่ยมันเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้ทั้งหมดนะครับมันพรวดขึ้นมามันก็หยับขึ้นมันก็ขึ้นมานะเหมือนคนที่ติด PTGC รอบก่อน72แล้วมันก็พรวดขึ้นมาแบบเนี้ยถูกไหมครับค่ะอ่ะทีนี้ก็ถามว่าหัดเล่นง่ายๆซื้อขายด้วย EMA มีวินัยกับตัวเองอย่าไปฟังรายวันจากพวกนักวิเคราะห์แม้พวกนักวิเคราะห์นี่แหละที่เอาข้อมูลมาให้คุณนกบางทีผมว่าฟังเขาแล้วก็เอาตัวเองไปตัดสินใจเข้าใจบ่ก็ EMA นี่ก็นักวิเคราะห์ก็เป็นคนบอก EMA น่ะมันเป็นเครื่องมือที่แบบว่าถ้าคุณรู้แค่นี้นะถ้าคุณเป็นแค่นี้ EMA แค่นี้นะ EMA ไม่ใช่สัญญาณแรกที่จะมาซื้อหุ้นขายหุ้นคุณใช้ EMA เล่นหุ้นไปนะการตัดของ EMA เดี๋ยวคุณก็หมดตัวถ้าไซด์เวย์เมื่อไหร่นะตัดไปตัดมาเดี๋ยวคุณก็ขายก็ซื้อแล้วคุณก็หมดตัวนะฮะคุณรู้ไม่จริงหรอก EMA เป็นแค่เครื่องมือแบบท้ายๆเลยนะครับที่จะใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขายหุ้นคุณยังรู้ไม่จริงนะครับรู้ไม่จริงแล้วมาโพสต์อ่ะรู้ไม่จริง EMA น่ะมันจะรู้ตอนที่มันเป็นขาขึ้นแล้วแล้วหุ้นนั้นน่ะมันสามารถขึ้นได้ยาวๆในภาวะที่หุ้นมันขึ้นเป็นได้ยาวๆมีเงินเข้ามาเยอะๆเศรษฐกิจดีๆนะครับมันใช้ EMA ได้นะครับแต่ในสภาวะที่เป็นไซด์เวย์นะครับคุณเห็น EMA เรียงกันตัดขึ้นโคดดิ้งคอสขึ้นนะครับถ้าคุณไปเจอขึ้นแบบแถวๆนี้นะครับจากที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ย EMA เอาตัวไม่รอดนะฮะคุณรู้ไม่จริงนะฮะมันเป็นแค่เครื่องมือเนี่ยลำดับที่5ด้วยนะฮะที่เราใช้ในการโมดิฟายในการเข้าซื้อหุ้นไม่ใช่สัญญาณแรกของเรา EMA เป็นสัญญาณที่5เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าโพสต์มานะฮะคือมันง่ายถ้ามันมีเทรนด์ขอหน้าหน่อยคือถ้ามันง่ายคือถ้ามันมีเทรนด์มันก็จะง่าย EMA มันจะเป็นตัวที่ช่วยเรานะฮะนะครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่า EMA ตัว EMA เท่าไหร่นะใช้ตามมาตรฐานที่คุณอื่นเขาใช้บางทีรู้ไม่จริงแล้วมาโพสต์อายเขาก็ใช้ได้นะครับถ้ามันมีเทรนด์แล้วใช้ EMA ได้นะแต่ถ้ามันยังไม่มีเทรนด์น่ะคุณไปใช้หรือว่ามันไซด์เวย์แบบเนี้ยคุณใช้ EMA ไม่ได้นะค่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณก็งงเดี๋ยวงงก็เนี่ยเซ็ตหลุด EMA อยู่คุณขายดิขายทั้งเซ็ตทั้งตลาดเลยดิเซ็ตหลุด EMA 10วันอยู่นะฮะหลุด25วันอยู่นะฮะนะครับแล้ว EMA ก็ถ้าอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ตัดลงคุณขายดิมันไม่ลงหรอกมันไม่ใช่นะนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะที่ฝากกันไว้อ่ะ
ทีนี้รายละเอียดสีตรังที่พี่นิพนธ์เคยพูดเมื่อวันก่อนนะฮะว่ารีบาวมาให้ขายแล้วเป็นไงอัปเดตเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีคนหัวเราะย่อบอกว่าเห็นไหมให้ขายแล้วมันเด้งใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเด้งมาแล้วตอนนี้ลงไหมมันลงตอนนี้มัน20 บาทแล้วไงวันที่ผมแนะนำนะครับว่าให้ขายเนี่ยนะที่ผมแนะนำให้ขายมันยังอยู่23อยู่นะใช่แล้วผมบอกว่าอย่างน้อยมันก็ต้องลงมาแถว20 บาท 19 บาทก่อนแล้วมันลงมาไหมนี่แหละพี่นิพนธ์พูดวันก่อนอย่ามาหัวเราะอย่างเขานะบ้านผมมีสวนยาง3,000 ไร่อย่ามาเถียงกับผมอย่ามาเถียงกับผมเรื่องยางนะอย่ามาเถียงกับผมพี่แนะนำเขาบอกว่าถ้าเด้งมา23 บาทขายก็ขายไปมันเด้งไหมมันก็เด้ง23ทีเด้งอยู่นี่ให้ขายแล้วเป็นเงินแล้วแล้วเป็นไงเป็นไงก็ลงหล่อ20นี่ไงถูกต้องเคลียร์นะถูกต้องสิ่งที่พี่ทุกคนพูดไปดูย้อนหลังได้เมื่อวันจันทร์ใช่คือเราใช้พื้นฐานในบวกกับเทคนิคแต่เวลาเราทำงานเราใช้เทคนิคอย่างเดียวเรารู้แต่เพียงว่าสีตังพื้นฐานของมันคือสต็อกยางพาราเรารู้แค่นั้นนะนี่คือพื้นฐานเรารู้แค่นี้เองเราไม่ได้ไปรู้เลยมากกว่านั้นเราไม่สนใจเลยมากว่ามันจะมีสวนยางกี่ไร่มีสต็อกยางเราไม่สนนะครับเราแค่นี้เราตัวรอดละนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงซื้อได้หรือยังล่ะคะ20 บาทยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยสัญญาณแรกเรายังไม่ได้ซื้อเลยรอตูดมันก่อนสิสัญญาณที่2ก็ยังสัญญาณที่3ก็ยังเจอตูดยังสัญญาณที่4สัญญาณที่5ยังถ้าขึ้นไปนั้นก็แค่รีบาวแล้วก็ลงอีกยังไม่มีตูดโอเคตูดยังไม่จบเจออ่ะสีต่างเอาว่าเสียรางวัลแล้วอ่ะเสียรางวัลเสียรางวัลไปแล้วนะไอ้ตัวสีตังเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่26นะไม่ใช่รายการคุณม่อนนะรายการอื่นผมก็บอกว่ามันจบแล้วนะฮะเพราะว่าเขากำไรจากสต็อกค้างอยู่เดิมสต็อกใหม่เนี่ยต้นทุนใหม่แล้วเขาไม่กำไรอีกแล้วคือผมพูดมาชัดนะหลายรายการนะแล้วเขาชอบถามไอ้สีตังเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครมานะครับแต่ผมขายนะโอ้โหตอนที่พูดถึงเรื่องยางเนี่ยผมจะบอกให้นะตอนเดือนธันวานะครับผมก็บอกน้องชายบอกว่าเนี่ยมียางอยู่ใช่ไหมไม่ต้องขายหรอกเนี่ยเอาเงินไปจ่ายเราต้องจ่ายให้กับคนกรีดยางอ่ะคนละครึ่งใช่ไหมบอกว่าเนี่ยแต่คนกรีดยางเขาต้องใช้เงินต้องขายทุกเดือนใช่ไหมครับบอกคุณไปซื้อกับเขาน้องชายผมซื้อกับเขามาเลยนะฮะแล้วเราก็เก็บไว้เองแล้วเดี๋ยวยางมันจะขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าฤดูกาลเนี่ยมันเลื่อนมาเดือนนึงโอ้มันเป๊ะเลยนะครับพี่คะมันเป๊ะเลยพี่ครับพี่ม่อนไปฟังพี่นิพนธ์จะทำหุ้นเหมือนกันเลย GC คิวเขาพี่อะไรนะปตท. GC เป็นหัวยางกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่มันก็ไปต่อเยอะเลยเซ่มันยังไปต่ออยู่โอ้ยมันยังไปต่ออยู่นะครับแต่แท่งที่ขึ้นแบบนี้มันกำลังวิ่งขึ้นไปแบบว่าสร้างหัวอยู่คือไม่ซื้อถามว่าขายหรือยังยังไม่มีสัญญาณขายนะมันมีอยู่มันยังไม่มีสัญญาณขายคุณมอสก็ยังไม่ต้องขายเข้าใจไหมโอเคมันยังไม่มีสัญญาณขายที่เกิดขึ้นใน PTGC ถ้าเราจะเล่นโดยใช้เทคนิคอลในการขายหรือใช้หัวตูดในการขายมันบอกว่ามันวิ่งขึ้นไปเพื่อจะไปสร้างหัวละรอบเนี้ยแต่กลพัดให้ราคาพื้นฐาน73 บาทโอ้ลูกราคาหัวกลพัดไปแล้วกลพัดโดนละไม่ผมไม่รู้ว่าผมเพราะว่าพื้นฐานของผมอะผมไม่รู้อะถ้าจะพูดพื้นฐานเอา PE เท่าไหร่อะเอา PE เท่าไหร่ที่ราคาถึงจะจบอ่ะคุณก็บอกไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่อากุงกลพักบอกมาอากุงกลพักบอกมาก็ให้พื้นฐานนี่ก็คือว่ามันก็เกินพื้นฐานแล้วไงหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นแค่พื้นฐานเวลามันจะจบอ่ะมันจะขึ้นเลยพื้นฐานเสมอค่ะอันนี้ในห้องของพื้นฐานที่เราสอนที่สถาบันเราจะสอนแบบนี้นะครับว่าราคาหุ้นพื้นฐานราคามันมีแค่แป๊บเดียวมันประมาณ30 วินาทีนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะสูงก็ต่ำกว่าพื้นฐานตลอดมันไม่มีราคาพื้นฐานพอดีถ้าเราไปมุ่งมั่นว่าราคาพื้นฐานอยู่ตรงไหนเป้าหมายทางเทคนิคอยู่ตรงไหนอันนี้คือมรณะของการลงทุนในตลาดหุ้นถ้ามันมีสัญญาณเราก็ขายแล้ว MTLS เป็นหัวยังคะ MTLS ก็กำลังสร้างอยู่นะครับสร้างหัวอยู่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะ MTLS กำลังสร้างอยู่ก็ไปต่อได้หรือเปล่านะเจ๋งก็ไปก็ต้องขายอย่างเดียวนะเพราะว่าสร้างหัวแล้วล่ะนะฮะท็อปท็อปตรงนี้ก่อนเป็นหัวยางสามร้อยนะฮะใครหน้าบึ้งหกร้อยไอ้เมืองไทยยังสร้างไปต่อได้เรื่อยๆนะค่ะเมืองไทยลิสซิ่งเป็นหัวอยู่นะคะไปเรื่อยๆสร้างหัวไปเรื่อยส่วนท็อปราคาเป็นหัวยาง
ก็ยังนะนะครับโอเคถือได้นะแพทเทิร์นนี้ยังไม่เป็นนะฮะยังขึ้นต่อได้อีกนะครับอัลเบิร์ตพี่นิพนธ์บอกว่า GC สร้างหัวอยู่ที่ต่อไปได้แต่ถ้าเราท็อปเนี่ยถ้าเราเล่นหุ้นแค่3ขึ้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเราก็เปลี่ยนตัวไปเป็นตัวอื่นนะครับปี้เขาบอกว่าติด GC 77บาทขายตอนนี้ก่อนไหมอุ้ยแต่อารมณ์เดียวกันเป็นอันนี้เรื่องจิตวิทยาเลยคนเนี่ยเวลาติดหุ้นจะไม่ขายจะเท่าทุนเมื่อไหร่จะขายเพราะนั้นเนี่ยคนเนี่ยต้องไปเรียนเรื่องสต็อปลอสโอเคถ้าคุณสต็อปลอสรู้ว่าสต็อปลอสตรงไหนนะเพราะว่าที่เขาติด77บาทเนี่ย77บาทเนี่ยวันนึงอ่ะมันลงไปที่45คุณลองคิดดูถ้าคุณขายนะที่จุด stop loss เขาก่อนนะแล้วคุณลงไปซื้อที่45เนี่ยวันนี้คุณกำไรแล้วคุณไม่ต้องมากังวลว่า77คุณจะขายไหมแล้วพี่แกขายอันนี้อยู่ในบัญญัติสิบประการอ๋ออยู่ในบัญญัติสิบประการอยู่ใครที่มี GC 77บาทมาเจอกันวันที่11นะคะแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณอีกนะถ้ามันเริ่มสร้างหัวแล้วเนี่ยคุณต้องขายตรงจุด stop lossเป็นจุดขายสุดท้ายนะครับถ้าคุณไม่ขายมันก็จะเหมือนกับที่คุณติดมา77บาทเออนี่ไงไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วคุณกำไรไหมล่ะคุณลองนั่งคิดดูว่าถ้าคุณขายรอบก่อนไอ้ GC มันขึ้นไป80กว่าบาทสต็อปลอสผมยกตัวอย่างว่ามันอยู่ที่70แล้วกันคุณต้นทุน77คุณขาย70นะคุณขาดทุน7บาทถูกไหมครับถ้าคุณลงไปซื้อ45คุณซื้อเพิ่มได้อีกกี่หุ้นเนี่ยรู้แต่ทำไม่เคยได้รู้ที่พูดมาต้องทำนี่แหละมันอยู่ในบัญญัติสิบประการทั้งหมดว่าบัญญัติเนี่ยมันหมายถึงว่าข้อบัญญัตินี่มันหมายถึงข้อที่ควรทำและไม่ควรทำนะครับข้อที่ควรทำก็คือคุณต้องสต็อปลอสนะครับคุณจะเทสโปรฟิตหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณต้องสต็อปลอสพี่คะหาหัวอีกตัวหนึ่งพี่แจ๊ดยังเดี๋ยวแจ๊ดไม่มาถามแจ๊ดไปลำตัวอยู่แต่เป็นลำตัวยังไม่เป็นหัวทัสโก้แล้วค่ะใช่เป็นลำตัวอยู่เป็นลำตัวทัสโก้เป็นหัวยางทัสโก้ทัสโก้นะครับแจ๊ดเป็นลำตัวนะคะแจ๊ดสนุกดีเนาะคุยเรื่องหัวกระตูดมันดีนะทัสโก้นะครับก็เริ่มสร้างหัวฮะเริ่มสร้างหัวไม่ถือว่าพอเริ่มสร้างหัวฉันไม่ซื้อละฉันรอสัญญาณขายอย่างเดียวได้ถูกไหมครับเริ่มสร้างละเริ่มสร้างมันฟอร์มตัวเป็นหัวแล้วขึ้นมาเริ่มเห็นเป็นลักษณะเล่นเห็นหูแล้วนะฮะหูมันเริ่มเห็นแล้วกำลังจะขึ้นไปแล้วจะเห็นผมทรงผมอะไรเงี้ยเริ่มเห็นแล้วนี่เราเรียนวิชาหุ้นนะคุณผู้ฟังนะคุณคะมีหัวพี่คะนิดนึงนะคะเมื่อกี้พี่พูดคำว่า stop loss ปตท. GC ถ้างั้น GC รอบนี้ stop loss ตรงไหนพี่ยังไม่สร้างเอ้าถ้าคุณจะ stop loss เนี่ยนะครับมันอยู่ที่69บาทนะฮะแต่ธรรมชาติเนี่ย69บาทนะตัวเองแต่ธรรมชาติของที่มันขึ้นแบบนี้นะครับมันต้องสร้างสต็อปลอสก่อนฮะมันถึงจะหลงมันยังไม่หลงจับได้ถ้ามันไม่สร้างสต็อปลอสจ้ะ KTB เป็นหัวมันยังไม่สร้างนะฮะอะไรนะ KTB เป็นหัวไหมพี่อ๋อ KTB นะครับ KTB เป็นไหมเป็นไหมดูนิดนึง KTB เริ่มสร้างครับอ๋อก็121บาทมั้งเพราะว่าเริ่มสร้างแล้วนะจากนี้ไปเนี่ยพอรู้ว่าเป็นหัวแล้วไม่ซื้อละอุต้าเริ่มสร้างมีวิธีแบบไหนลงทุนแบบไม่ต้องสต็อปลอสมั้ยถามมาก็แบบไม่ต้องไม่มีถ้าหุ้นที่คุณจะถ้าคุณจะซื้อได้ที่ไม่มีสต็อปลอสหุ้นไฟเซอร์โรงยาที่ทํายาใช้นวัตกรรมในการผลิตยาอะไรพวกเนี้ยนะฮะแบบนี้ไม่มีสต็อปลอสนะเพราะมันขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ไม่อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่อเมริกานะฮะ okay. แต่ถ้าหุ้นทุกตัวที่มันมีไซเคิลต้องใช้สต็อปลอสทั้งหมดสต็อปลอสเนี่ยเป็นจุดขายหุ้นครั้งสุดท้ายนะไม่ใช่จุดขายหุ้นที่ดีที่สุดนะแต่คุณต้องขายถ้าไม่ขายเนี่ยมันจะลงเอาคุณตายเลยนะฮะตายผมยกตัวอย่างอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ถามมาตัวหนึ่งตัวของยางใช่ไหม STA ใช่ไหมครับสต็อปลอสของ STA นะครับสต็อปลอสของ STA อยู่ที่นะครับอยู่ที่24บาท80ถ้าหลุด24บาท80คุณต้องขายแต่ตอนนี้มัน20แล้วนะแต่ถ้าคุณจะขาย ATA ที่ดีที่สุดอ่ะคุณต้องขายวันที่ reversal นะครับคือ26บาท50คุณต้องขายตรงนั้นนะครับถ้าคุณใช้ MA นะครับคุณก็จะต้องขายที่23บาท40นะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อมันอยู่ที่ว่าจุดขายที่ดีที่สุดอ่ะคือจุด reversal นะครับแต่จุด stop loss อ่ะเป็นจุดสุดท้ายที่คุณต้องขายจุดลอสไม่ใช่ว่ามีพร่ำเพื่อจุดลอสมันต้องเห็นหัวก่อนมันถึงจะมีจุดสต็อปลอสนะฮะ
นะครับอ่ะก็เมามอยกันเยอะแล้วนะใช่33นาทีแล้วท้องร้องแล้วด้วยโอเคคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ฟังพี่นิพนธ์นะถ้าเป็นประโยชน์ผมว่ากดให้หน่อยเซผมว่าเสียเวลานะฮะยอมเสียเวลาไปเรียนดีกว่านะครับยอมเสียเวลาไปเรียนจะได้ไม่ต้องมาถามเพราะเวลาสอนมันสอนแบบง่ายมากว่าเนี่ยตรงนี้เป็นหัวแล้วนะคุณจะต้องถามแบบนี้นะคุณจะต้องตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นตูดนะมันจะได้รู้นะฮะแค่นี้นะครับมันก็ช่วยได้แล้วนะครับแล้วยุคต่อไปนี้นะผมเชื่อว่าเขาก็จะเล่นเฉพาะหุ้นที่นะครับมันเป็นหุ้นพื้นฐานซึ่งระบบเนี่ยระบบหัวตูดมันจะทำงานได้เพี้ยหมดเลยนะครับขอให้ได้ถามโหมันจะได้แบบถามก็เพื่อยืนยันว่าเพื่อยืนยันว่าเออที่เราคิดว่าตัวเนี้ยมันใช่ไหมเนี่ยเราต้องถามคำถามแบบคนที่มีความรู้ไงจะมาถามอาจารย์ตัวนี้เป็นหัวไหมตัวนี้เป็นตูดไหมแล้วลงคุณมีหุ้นอยู่20ตัวคุณจะไปถามใคร ใครก็จะตอบคุณได้เลยตอบทุกวัน20ตัว ใช่ปะ อาจารย์มี20ตัวขอถามตัวเดียวนะอาจารย์นะจะถามทุกวันวันละตัวค่ะเขาบอกว่าซีรีส์กำลังไล่มาขอทีเฟกหน่อยค่ะอาจารย์ก็มันเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็มันไม่ไปไหนหรอกนะฮะแต่ตอนนี้มันอยู่กรอบล่างกรอบล่างสุดของมันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก975นี่แหละนะฮะกรอบบนมันก็อยู่ที่995ตรงกลางตรงกลางมันก็อยู่ถึงประมาณ986ประมาณเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วมันก็จะต้องจัดตัดสินก็ทางเนี่ยมันมีเวลาจนถึงกลางเดือนนะกลางเดือนมีนาเลยนะเพราะมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยไม่ไปไหนอ่ะนะครับเพราะนั้นก็มันก็เหลือแค่เดย์เทรดนะครับเมื่อเช้าย่อลงมาใช่ไหมครับย่อลงมา979ลองนะครับแล้วมันได้ขึ้นไปอย่างมากก็983คุณก็ปิดไปมันก็เล่นแค่เดย์เทรดอ่ะแล้วพรุ่งนี้มันก็เป็นอย่างนี้อีกมันก็ไม่ไปไหนไซด์เวย์อยู่อันนี้หลักสูตรนี้จบไปแล้ว4+1นะโอเคค่ะนะครับใน4+1ก็มีหัวตูดสอนด้วยค่ะแต่ใน4+1ไม่มีเรื่องบัญญัติสิบประการสอนคือใน4+1สอนเรื่องบัญญัติสิบการเรื่องเดียวเรื่องเดียวคือเรื่องหัวตูดแต่ในสุญญาสิบการเนี่ยหัวตูดเป็นหนึ่งใน10เรื่องที่คุณต้องใช้เป็นวิทยายุทธในการที่คุณจะไปลบค่าฟันกับคนอื่นในตลาดหุ้นได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบพระคุณมากสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปที่0864902823นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0864902823หรือ LINE ID @blmi วันที่11มีนาคมนะคะสำหรับบัญญัติ10ประการที่คุณนิพนธ์ระบุไว้นะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านจริงๆนะคะพี่นิพนธ์คะครับเดี๋ยวผมตอบอีกอันนึงคือมีคนถามว่ามิ้นสต็อปลอส30มิ้นไม่มีสต็อปลอสนะครับเพราะมิ้นเป็นขาลงต้องสต็อปลอสมาจากข้างบนลึกไกลๆแล้วนะฮะตัวเนี้ยมิ้นก็พยายามที่หาว่าตูดมันอยู่ตรงไหนกันนั่นเองเราของระบบเราจะไม่สต็อปลอสหลังจากที่หุ้นมันลงมาเยอะๆแล้วอ่ะแล้วก็สต็อปลอสลงไปข้างล่างอันนี้มันไม่ใช่นะฮะคุณเข้าใจเรื่องสต็อปลอสผิดสต็อปลอสจะอยู่ในแนวโน้มขึ้นเท่านั้นไม่มีสต็อปลอสในแนวโน้มลงมิ้นมันเป็นแนวโน้มลงอยู่มันไม่มีสต็อปลอสคือมันต้องสต็อปมาแล้วตอนเนี้ยเราดูว่ามิ้นเนี่ยมันจะทำไฮเออร์ไฮเมื่อไหร่ที่จะเปลี่ยนไปขาขึ้นคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาซื้อหุ้นที่ต่ำคุณซื้อหุ้นที่ต่ำแต่คุณกลัวลงแบบมิ้นเนี่ยคุณเล่นหุ้นไม่ได้แล้วอะถูกไหมคือจะมาสต็อปลอสหุ้นที่มันลงเป็นขาลงจนกระทั่งอะไรนะครับ RSI หลุด30แล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาสต็อปลอสอะไรอะคุณต้องสต็อปลอสตอนที่หุ้นมันอยู่ RSI 70มันถึงจะมีสต็อปลอสนะฮะใช่จริงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาใช่เอาไอ้นั่นคุณไปเรียนสำนักงานสำนักอื่นเนี่ยหลุดโลให้ขายหลุดรัวให้ขายไม่ใช่เราตุ้งโลเราดูอันนี้นี่เกือบไม่ได้รู้ความรู้จักมิ้นนะเนี่ยใครที่มีมิ้นเข้าใจนะผมว่ามิ้นเนี่ยมันบัตทอมไปแล้วแถวนี้แหละมันกำลังแต่มันยังเปลี่ยนไปขาขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานมันต้องรอธุรกิจมันมานะครับแต่แถวนี้ผมว่าไม่มีอะไรสต็อปลอสกับมิ้นนะโอ้ค่ะรวยหรือเปล่านั่นเองแต่มันไม่ได้หุ้นที่ซื้อไปแล้วรวยอยู่แล้วมิ้นอ่ะค่ะมันเป็นหุ้นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวน์โอ้ค่ะค่ะได้เป็นล่องของเขานะใช่ครับได้ค่ะพี่ขอบพระคุณนะคะก็บอกว่าที่ชมอาจารย์นิพนธ์เนอดิฉันได้ความรู้ที่ชัดเจนเอาพี่อรชรขอให้เพื่อนไปเรียนเองกับอาจารย์คุณจะได้วิธีคิดและเลือกปฏิบัติซื้อหุ้นได้ถูกจังหวะความร่ำรวยเป็นของคุณโอ้ขอบคุณนะคะพี่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็
ชอบมากเลยค่ะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์แต่พี่ม่อนส่งให้แล้วเมื่อกี้ไอ้น้องขึ้นมาให้เขาใหม่เด้0864902823จริงๆแล้วการเรียนรู้การลงทุนเนี่ยเรียนเพื่อให้ได้รู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วรู้แล้วเอาไปใช้อย่างไรก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสุดละนั่นก็เป็นความรู้อยู่ที่ตัวเองรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันใช่มันว่ามันจริงเราก็จะกล้าซื้อมิ้นที่ราคาแถวๆนี้ถูกไหมครับ ใช่ไหม ไม่ใช่แบบเฮ้ยพอซื้อหุ้นแล้วรอจะสต็อปลอสเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันผิดทางแล้วล่ะได้มันไม่ใช่แน่นอน GC เนี่ยเฮ้ยจะซื้อเฮ้ยจะรันไปไหมPGT ซื้อได้ไหมคุณซื้อแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายวันไหนคุณก็คิดขายอย่างเดียวอะเพราะมันสร้างหัวอยู่ใช่ไหมครับแต่พอคุณบอกว่าเป้าเดี๋ยวก็ใช้เป้ามาแล้ว81อะไรเงี้ยเอาละคุณเริ่มแล้วพอเป้ามาปุ๊บเนี่ยคุณเริ่มตายแล้วคุณเริ่มเจ๊งแล้วนะครับจ้าขอบพระคุณมากนะคะพี่นะโอเคครับค่ะสวัสดีครับใช้คุณนิพนธ์เยอะเลยการจริงๆแล้วความรู้แล้วก็วิธีการถ่ายทอดของคุณนิพนธ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจากความเก่าของเขาแล้วก็การคลุกคลีอยู่ในวงการตลาดหุ้นไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานตรงนี้แหละนักลงทุนจะได้โอกาสในการที่จะทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีลัดขอไปส่วนรายละเอียดนักทุนก็สามารถสอบถามไปที่เบอร์0864902823พี่ม่อนชวนไปเรียนพี่ม่อนชวนไปรู้นะฮะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสามารถเอาตัวรอดได้นะและที่สำคัญเรียนแล้วไม่เคยแก่เขาจะมาเรียนไม่เคยแก่เรียนแล้วมันจะเป็นเด็กไปเรื่อยนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดละอ่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมเรื่องทุนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ